ละครสั้น FC เรื่องมาม่า1ฮะตามไปดูกันเลยจ้าฮู้สนุกจังเลยนี่มาเล่นกันไหมนี่มาเล่นกันไหมไม่เหรอตามใจนะถ้างั้นฉันกลับบ้านก่อนละเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่นะแม่หนูกลับมาแล้วจ้าแม่ทำอะไรอยู่แม่จ๋าแม่เป็นอะไรนะแม่วันนี้ร้านเราก็เงียบเหมือนเดิมเฮ้ยอยากให้ลูกค้าเยอะๆจังเลยแม่คะแม่แม่ร้องไห้หรอกเหรอแม่ร้องไห้ทำไมคะบอกหนูได้นะคะแม่ไม่มีอะไรหรอกจ้าไม่มีจริงๆพอดีแม่มองตรงนั้นนานไปหน่อยน่ะเราจะให้ลูกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาคงหิวแล้วนะสิแม่ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวหนูทำเองค่ะแม่ไปนั่งให้สบายใจเถอะนะคะอยากรู้จังว่าแม่มีเรื่องอะไรเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเพราะร้านนี้มันเงียบแม่มีอะไรแม่บอกหนูได้นะคะหนูโตแล้วหนูรู้ทุกอย่างรวมถึงร้านนี้ด้วยร้านนี้ไม่มีคนมานานแล้วมันกำลังจะเจ๊งใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวหนูไปเอาข้าวให้นะคะเดี๋ยวหนูไปล้างมือก่อนจริงๆด้วยร้านนี้กำลังจะเจ๊งแม่กำลังจะตกงานแล้วเนี่ยทำยังไงดีสงสารแม่จังแล้วจากนี้ไปแม่จะทำยังไงเราต้องสู้กับข้าวก็ไม่เหลือแล้วเหรอเนี่ยแย่จังแม่คะแม่กินข้าวก่อนนะคะจริงๆแล้วอะหนูกินมาแล้วค่ะแม่แม่กินให้อิ่มนะคะแม่ขอโทษนะที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ฝีมือแม่อาจจะไม่ดีลูกค้าก็เลยไม่เข้าแม่ขอโทษจริงๆแม่กินข้าวไปนะคะเดี๋ยวหนูไปรอนะคะแม่เรากลับบ้านพร้อมกันนะคะวันนี้มันต้องมีทางออกสิน่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกสู้ๆแม่ของฉันเป็นคนเก่งมากขยันเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกหลังจากพรุ่งนี้ไปร้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วเราต้องคืนเสียดายจังอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีหรอทำให้ลูกค้าฉันหายไปหมดเลยตอนนี้เงินก็แทบจะไม่มีแล้วฉันรักขนมไทยฉันรักอาหารไทยมันคงมีทางออกสักวันนึงแหละเราไม่เปิดหน้าร้านแบบนี้เร
ราก็คงจะขายทางออนไลน์ก็น่าจะได้นะค่าเช่าให้หมดแล้วลาก่อนนะร้านขนมไทยของฉันถ้ามีโอกาสฉันก็อยากจะเปิดอีกครั้งหนึ่งป่ะลูกเข้าบ้านกันเถอะอาบน้ำกินข้าวอย่างน้อยเราก็มีบ้านให้อยู่นะเป็นไงพ่อมารับเราแล้วกลับมาแล้วค่ะคุณวันนี้ทำอะไรให้กินคันเนี่ยกลับมาทำไมใครให้กลับมาเธอสองคนแม่ลูกไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันไล่เธอออกจากบ้านบ้านนี้มันเป็นบ้านของฉันเธอสองคนไปอยู่ที่อื่นเถอะอยู่ๆก็ไม่มีอะไรได้ใครจะมาเลี้ยงเธอตัวฉันเองฉันยังจะเลี้ยงไม่ได้เลยในเมื่อพวกเธอไม่มีเงินก็ไปเถอะฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแม่คะทำไมพ่อเป็นแบบนั้นทำไมพ่อพูดกับเราสองคนแบบนั้นล่ะคะแม่ตอนเราทำงานได้พ่อไม่เห็นพูดแบบนี้เลยค่ะแม่ฮะไปเสียได้ก็ดีฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วหลังๆก็เกาะฉันกินตลอดหน้าเบื่อชะมัดหาเมียใหม่ที่รวยๆดีกว่าเฮ้ยเราก็ยังหล่ออยู่แท้ๆน่าจะได้มีอีกหลายคนคงจะได้เศรษฐีก็คงจะดีสินนะดึกแล้วด้วยแม่คะเราจะไปนอนที่ไหนกันคะคืนนี้หนูหิวค่ะแม่หนูหิวหิวเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่านะเดี๋ยวแม่ขอดูเงินก่อนว่าพอจะซื้ออะไรได้บ้างหนูอยากกินอะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกซาลาเปาก็ได้ค่ะแม่มันน่าจะอิ่มดีแล้วก็อร่อยด้วยหนูชอบซาลาเปาที่สุดเลยค่ะแม่หนูเอาซาลาเปาหนึ่งลูกนะคะแม่ได้สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จะซื้อซาลาเปาลูกใหญ่ๆให้หนูเลยป่ะเดี๋ยวเราดูข้าวกันก่อนดีกว่านะกล่องนี้ดีไหมข้าวผัดกะเพราโอ้โหน่ากินมากๆเลยหรือว่าจะเอาแซนด์วิชดีจริงสิตอนนี้ตังค์เราไม่มีแล้วนี่นาเราจ่ายให้ค่าเช่าที่ไปหมดแล้วแล้วเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านทำยังไงดีลูกจ๊ะวันนี้แม่ว่ากินมาม่ากันดีกว่าไหมแต่แม่บอกว่ามันไม่มีประโยชน์ดิคะแม่ไม่เคยให้หนูกินเลยแล้วทำไมวันนี้แม่ถึงจะซื้อให้หนูกินล่ะคะคือว่าถ้ามันไม่กินบ่อยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกลูกนานๆกินหนูเคยบ่นว่าอยากกินไม่ใช่หรอแม่ซื้อให้หนูหนึ่งห่อนะนะลูกนะแม่คะแม่ไม่มีเงินแล้วใช่ไหม